มาเล่นหมากล้อมกับเพื่อนที่ว่ากันว่าเป็นว่าที่อะไรนะว่าที่หนึ่งดังลองดูสู้กันแบบแรงค์เกมไปเลยวัดฝีมือกัน Game started. โอ้โหคราวนี้เพื่อนว่าที่หนึ่งดังเขาจะเอายังไงกับเราเกมเมื่อกี้เราเจอแค่สองคิวเรายังแทบแย่เลยแต่ว่าอ๋อเพื่อนตอนนี้ยังเป็นสองคิวในเกมตอนนี้เราควรจะ aggressive สักหน่อยแล้วมั้งกดดันเพื่อนเพื่อนอาจจะโจมตีที่มุมอื่นว่าแล้วล่ะแล้วก็กดดันต่อตึงอย่าบอกนะว่าจะตีอีกมุมนึงเขาน่าจะอยู่ตีได้แล้วแล้วน่าจะมาเล่นแต่แถวนี้ตีอีกมุมนึงเหรอเฮ้ตลกนะนี่จะให้เราตามประกบทุกอันเลยเหรอเราน่าจะทำซัมติงเราเราอ่ะลองอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องซ้ำซากเกินไปโหยนี่มันกับจะเล่นงี้เลยเหรอพียวยมีอุ้ยเอามุมนี้ไปเลยดีกว่าไม่ต้องเอามุมนี้ไปเลยแล้วกันหมดเรื่องหมดราวเอามุมนี้ไปเลยเอามุมนี้ไปเลยเอามุมนี้ไปเลยแล้วก็ขยายมาต่อกับอันนี้ก็ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะเคยเห็นอัลฟาโกเล่นตรงเนี้ยเวลาโดนตีกระหน่ำเข้ามามันเท่แต่หลังจากนั้นมันคงเข้ามายืนมุมแล้วเราก็คงเหนียวไปข้างนอกแต่ว่าข้อได้เปรียบของเราคือการที่เรามีมุมอ่ะเราก็ควรจะถือครองมุมเอาไว้แล้วปล่อยให้เขาเล่ร่อนพเนจรไปลงตรงนี้ลงตรงนี้ก็มีแต่จะเสริมให้เขาแข็งแกร่งขึ้นไปอีกถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะคือเราก็เอามุมไว้อะปล่อยให้เขาเป็นหมากล่องลอยน่าจะเล่นยากกว่าตรงนี้เราจบหรือยังตรงนี้เราจะโดนเขาฆ่าได้หรือเปล่านั่นคือคำถามเราเดินตรงนี้มีแต่จะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นไม่ดีเอาเลยทำไมสัมผัสได้ถึงความเสียเปรียบถ้าเราไม่ลงตรงนี้มันจะรอดไหมอ่ะเล่นไปตามน้ำตามเกมไปเรื่อยๆแล้วกันเน้นรอดโอ้หมากใหญ่หมากใหญ่ก็ต้องสกัดดาวรุ่งกันหน่อยแล้วเขาน่าจะลงตรงนี้มั้งเชื่อมกันถ้าลงตรงนี้เราต่อตรงนี้เขาชนตรงนี้เราเขาอยากได้มุมแล้วอยู่ๆก็อยากได้มุมอยากเอามุมก็เอาไปเราขอเชื่อมก่อนเขาจะเดินตรงนี้ไหมหรือเขาเดินตรงนี้เขาน่าจะเชื่อมนี้หรือเปล่าเขาอาจจะเชื่อมตรงนี้เพราะถ้าเขาไม่เชื่อมเดี๋ยวเราตัดแล้วเขาก็เอาพื้นที่แต่แถวนี้ไปก็ได้แฟร์แต่ถ้าเขาไม่เดินแถวนี้เดี๋ยวเราจะตัดแหมรู้ใจเว้ยทีนี้เราก็คงต้องเชื่อมันนี้แล้วเขาก็คงต้องต่อตรงนี้แล้วเราก็ลงตรงนี้เขาไม่ต่อเว้ยงั้นก็เราก็
ทำให้เป็นจุดตัดเป็นวิบากกรรมของเขาไปก่อนแล้วกันแล้วทีนี้ถ้าเราจะมาต่อตรงนี้เนี่ยมันจะได้อยู่ได้แหละกันที่กันที่กันทางเราแค่กันก็พอเล่นกับคนที่เก่งกว่าอย่าพยายามสู้มากเรื่องการอ่านหมากเรื่องการต่อสู้เขาเก่งกว่าเราอยู่ละสิ่งที่เราทำได้ดีก็คือกันผลประโยชน์ดั้งเดิมของเราเอาไว้เขาพยายามแทรกซึมก็คงไม่ได้มากหรอกอยากแทรกก็แทรกเข้ามาอยากแทรกแทรกเข้ามาเลยแทรกเข้ามาอีก แต่อยากจะแทรกเอาเลยแล้วเขาคงจะเริ่มโจมตีประมาณแถวนี้ละเพราะว่าแถวนี้มันเริ่มเป็นพื้นที่ที่ชัดเจนของเราขึ้นมากมากขึ้นเรื่อยๆน่ะเขาเริ่มโจมตีจริงๆด้วยเราอาจจะต้องสละหมากนี้ไปเพื่อคงพื้นที่ตรงนี้ไว้คุ้มไหมคุ้มไหมคำถามเราจะเชื่อมสองหมากนี้เขาด้วยกันได้ไหมยากเอาเหอะสละสองหมากไม่ต้องคิดมากทีนี้ถ้าเราลงตรงนี้เขาต้องต่อตรงนั้นแล้วถ้าเราลงตรงนี้เขามาต่อตรงนี้แล้วเราลงตรงนี้เขากินตรงนั้นแล้วเรามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีความซับซ้อนในโอกาสที่เราอาจจะได้กิน2เม็ดแต่เขาน่าจะอ่านหมากออกเราลองดูแล้วกันสู้หน่อยปากเพิ่งบอกว่าเลี่ยงการสู้แต่จิตใจเราเป็นจิตใจของนักสู้แต่ถ้าเราลงตรงนี้ลงตรงนี้ปั๊บเขาต่อตรงนี้เราขึ้นตรงนี้เขาลงตรงนี้ต่อเราตรงนี้ต่อแล้วก็ปิดตรงนี้ต่อเหมือนยังไงเราก็ยังกินเขาไม่ได้ยากที่จะกินอยู่ดีเขาลงตรงนี้เห็นไหมอย่างที่เดาไว้เลยแม้ว่าจะเดินยังไงเราก็ไม่น่าจะกินเขาทันมึงแต่ลองดูไม่ลองไม่รู้เขาจะกินยังไงเราเอ้ยเขาจะกินเรายังให้ทันคือเขาน่าจะรอดง่ายเขาคงไม่สนใจตรงนี้แล้วแหละเขาคงไปเดินที่อื่นละแม่แม่เขาคงจะเดินตอบตรงนี้มั้งแล้วก็คงไปเดินตรงอื่นแต่ประเด็นคือถ้าเขาลงตรงนั้นลงตรงนี้แล้วเราจะไปลงตรงไหนไอ้หมากสองอันนี้ก็รอดยากเหลือเกินละแต่ก็ยังมี potential พอที่จะคิวไอ้หมากนี้ได้มันมีกี่ลมเป็น3ลมเขาค่อนข้างกลัวตายพอสมควรนะเนี่ยลองเดินหมากบังคับให้เขาไปก่อนแล้วกัน potential เราเหลือแค่3 potential เขาก็3ถ้าเราลงตรงนี้เขาก็จะเดินตรงนี้แต่เราน่าจะตายก่อนในเมื่อเราจะตายก่อนเราจะหนีออกมาก่อนได้ยังไงบ้างถ้าเดินตรงนี้เขาตัดตรงนี้เราต่อตรงนี้แล้วไอ้ตรงนี้เราก็จะเละตุ้มเปะถ้าเขาอยากจะโจมตีอะนะแต่เขาไม่น่าจะเป็นคนโหดร้ายเขาน่าจะมาเล่นแต่แถวนี้คิดว่านะแต่ถ้าโหดร้ายก็คงลงตรงนี้แต่ไม่ว่าจะยังไงเราต้องรีบสร้างดีฟินตรงนี้ขึ้นมาบ้างละแต่ยิ่งสร้างมันก็ยิ่งทำให้เขาแข็งแรงโดยปริยายอ่ะพื้นที่ปล่อยให้เขาเอาตรงนี้ไปอาจจะดีกว่าแล้วเราไปเสริมกำลังตรงอื่นหรือเปล่าดีกว่าไหมเนี่ยจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญถ้าจุดยุทธศาสตร์จุดนี้ถ้าถูกยึดไปเนี่ยเราจะเสียหายหนักมากมากจุดนี้เพื่อนพูดอะไรมาในเกมไหม
ไม่ได้พูดอะไรเพื่อนกลัวหรือว่าจริงๆเราฆ่าได้วะเพื่อนกลัวอาจจะเป็นความผิดพลาดของเราที่อ่านเกมไม่ขาดว่าเราฆ่าตรงนี้ได้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คือเดินตรงนี้เพื่อไม่ให้ตรงนี้มันเป็นสองห้องแต่ว่ามันก็ทําให้ตรงนี้เสี่ยงแล้วก็ไอ้จุดตรงนี้เราก็ยังไม่ได้เดินเลยไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่รู้รอดแหละไม่รอดแหละเลยรอดยากจังรอดยากรอดยากน่าสนใจเพื่อนพยายามไล่บี้ตรงนี้ให้ได้เพื่อนกลัวตรงนี้เราค่อยกลับมาเล่นตรงนี้ดีกว่าแล้วระหว่างนี้ขยายตรงนี้ให้มันให้ตรงนี้มันรอเพราะตรงนี้ดูท่าปล่อยไว้นานๆเพื่อนจับแดงหมดแน่แต่มันก็จะทำให้หมากกลุ่มนี้ถูกโจมตีไปด้วยถ้าเขาลงมากันแต่ถ้าเขากังวลมากซึ่งเขาไม่น่าจะกังวลมากเขาคงเดินมากั้นตรงนี้หรือโจมตีจุดที่เราไม่อยากให้เขาโจมตีที่สุดคือจุดนี้แต่ณเวลานี้เขาน่ากำลังจะอ่านถ้าเขาเลือกที่จะตัดแปลว่าเขาเชื่อว่าเขาน่าจะฆ่ากลุ่มนี้ได้เราก็ทำเป็นหนีเอาตัวรอดละกันเด้อซึ่งการเหนี่ยวตัวรอดเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งมากลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ออกจากกันแต่มันก็ทําให้เราไม่สามารถไปเดินไอ้จุดยุทธศาสตร์ที่เราอยากเดินได้สักทีถ้าเราเดินจุดนี้ได้เนี่ยจะสบายใจไปอีกมากโหอาจจะเดินแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้เขาก็บุกยากมากแล้วแหละแต่ฝีมือระดับเขาเนี่ยความสามารถในการเข้าไปเกิดในที่ที่ไม่น่าเกิดได้เนี่ยสูงมากหรือถ้าพูดอีกทางหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยมีความสามารถในการฆ่าหมากของเขาเท่าไหร่เพื่อนเคลียร์ไปใช้เวลาคิดนานกว่าปกตินะเนี่ยน่าสนใจตอนนี้เขาคิดว่าเขาน่าจะอ่านว่าหมากกลุ่มนี้รอดแล้วกำลังมองเทือกที่อื่นที่จะเดินแต่จะเป็นที่ไหนล่ะนี่ไงที่เราบอกถ้าเขาใจร้ายเนี่ยเขาจะเดินตรงนี้แล้วถ้าเราไปเดินที่อื่นเขาก็จะเดินตรงนี้เดินตรงนี้เป็นการบังคับให้เราลงตรงนี้ไปโดยปริยายซึ่งเราเดินก็ได้เพราะก็เป็นการบังคับให้เขาต้องกินตรงนี้เพื่อให้กลุ่มนี้รอดอ๋อกลุ่มนี้เขาวีคไงเขาเลยต้องรีนฟอร์สกลุ่มนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นเขาเดินตรงนี้ไม่ได้เพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อแค่ให้กลุ่มนี้ของเขามันแข็งแรงขึ้นเพื่อให้กลุ่มนี้ของเขามันรอดเราควรจะไปกลั่นแกล้งเขาไหมเราว่าเราไปเดินจุดที่เราอยากเดินก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไม่รีบไม่ละไม่อย่างนี้อีกแล้วคือถ้าเราเข้ามุมมันก็จะจบแบบนี้พอจบแบบนี้เขาก็จะได้มุมที่ตรงกลางเยอะเกินไปก็เอามุมให้เขาไปบ้างก็ได้รู้สึกเขาจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องการเข้ามุมอยากเอาก็เอาไปอ่ะทำไมเลือกเดินอย่างนั้นอ่ะถ้าเดินอย่างนั้นแล้วเข้ามาตรงนี้เราก็ปิดตรงนี้เขาก็ปิดตรงนี้เราก็ปิดตรงนี้แล้วเขาก็ขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้หรอเราตัดตรงนี้ได้นะแต่เราจะไม่ต้องตัดหรือเปล่าตัดไปก่อนเถอะคือจริงๆถ้าเดินแบบโขดๆก็เดินตรงนี้แล้วเขาก็จะอยู่ในคอร์เนอร์แบบไปไหนไม่ได้มากแต่ถ้าเราลงตรงนี้เขาสามารถขยายขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วก็นี่ด้วยประเด็นคือเรายังไม่รู้เลยว่า
ขาจะเล่นตุกติกอะไรกับไอ้หมาตัวนี้เราขอเดินแบบซิมเปิลก่อนแล้วกันหรือว่าแบบขยายก็ขยายไปเลยแล้วกันทีนี้เขาน่าจะเล่นตุกติกแถวนี้แล้วแหละ make use of it จริงๆเรายังมีโอกาสลงตรงนี้ได้อยู่บ้างนะแต่ว่าจะหนีรอดออกมาไหมอีกเรื่องนึงยากยากยากถ้าลูกเกมเป็นเช่นนี้เรารับแบบนี้ก็ได้ถึงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหอะแต่อย่างน้อยเราก็รอดคิดว่านะเอาให้มันรอดก็พอเหอะไม่ต้องไปค่าอะไรมากเขาน่าจะกลับมาเล่นฝั่งนี้แทนละลงหมากตรงนี้ก็สำคัญถ้าไม่ลงตรงนี้เราจะมาลงตรงนี้ไม่ก็ข้างล่างนี้คือถ้าฝีมือพอๆกันเราคงจะสู้กันที่ตรงนี้แต่มันเก่งกว่าเราเลยไม่อยากสู้เลี่ยงการต่อสู้ไปข้างบนแทนมันก็จะเป็นการไม่ค่อยออกจะเป็นการสู้เท่าไหร่แต่ที่แน่ตอนนี้เหมือนเขาจะชัวร์แล้วว่าคอร์เนอร์มุมนี้เขารอดเขาเลยพยายามมองหาจุดอื่นว่าจะลงตรงไหนดีไหนเรามาช่วยเขาหาดีกว่าถ้าเราเป็นเดินง่ายๆก็เดินตรงเนี้ยขาวกึ๊กแต่ตอนนี้ขาวตามหลังดำอยู่ฉะนั้นขาวต้องสไตรแรงๆไปที่บางจุดโน no. แค่เลื่อนมองไปเขาก็มาเลยสไตรแรงๆไหนเข้ามามีชีวิตให้รอดให้ได้นะน่าจะลงตรงนี้ต่อไม่ก็ขึ้นมาเขาไม่น่าจะขึ้นเขาน่าจะเดินลงแต่พอลงเราก็ขึ้นถ้าเขาขึ้นเราก็จะทิ่มเข้าไปให้เขายืนตรงๆไม่ง่ายเลยสำหรับขาตอนนี้แต่เพราะไม่ง่ายมันถึงเหมาะกับฝีมือของเขาดำจุดนี้น่าจะรอดขาวจุดนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งขาวตรงนี้กับขาวตรงนี้ถ้าเราตัดได้จะเป็นการดีเขาพยายามจะเชื่อมสัมพันธมิตรกับกลุ่มมิตรเรากันไว้ห่างเลยกันแบบกลัวๆกล้ากล้ากลัวๆคราวนี้ก็น่าจะลงตรงนี้เพื่อเตรียมลงหลักปักฐานอาจจะลงตรงนี้ต่อหรือขึ้นมาตรงนี้ต่อเขาขึ้นมาตรงนั้นต่อเราทิ่มอย่างนี้แล้วกันเพื่อทำกลุ่มนี้แข็งแรงไม่งั้นเดี๋ยวกลุ่มนี้จะโดนล้อมซะเองขู่ threaten to cut ขู่ที่จะตัดเขาจะรับไหมเขากำลังคิดอยู่ว่าเขาจำเป็นต้องรับหรือเปล่าเพราะเขามีหมากนี้อยู่แล้วสิ่งสำคัญของเขาตอนนี้คือต้องทำลายกลุ่มนี้ให้ได้โดยการเชื่อมสองกลุ่มนี้เขาด้วยกันไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามเป็นวิธีง่ายที่สุดที่ทำให้เขาได้เปรียบในเกมนี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนเขาต้องการแค่ I will survive You want to survive
ยิ่งเข้าตรงนี้มันก็ยิ่งใกล้จุดนี้ซึ่งอาจจะถูกโจมตีได้เราไปขัดรูปร่างเขาหน่อยดีกว่าแบบนี้ถือว่าเป็นการขันไหมน่าจะขันนะยิ่งถ้าเดินตรงนี้อีกทีอย่างนี้ดำร้องเอ้ยขาวร้องจักขาวจะลงตรงไหนเนี่ยขาวจะต้องพยายามวิ่งมาที่กลุ่มนี้เหรอก็แปลกดีนะเขาอาจจะพยายามมาเชื่อมกลุ่มนี้พยายามหาโอกาสอยู่โอ้เดี๋ยวตอนนี้คนที่เมาเหมือนจะเป็นเราถ้าเราลงตรงนี้ถ้าเราลงตรงนี้เขาก็จะพยายามเชื่อมเราปิดการเชื่อมตั้งแต่เนิ่นๆไปเลยดีกว่ามึงคงไม่เป็นปัญหาทีนี้เขาจะเดินเขาอันนี้มาตรงนี้ก็ไม่ได้แมตเตอร์แต่ต้องพยายามเทคแคร์กลุ่มนี้อย่าให้โดนล้อมเพราะว่าเราไม่ค่อยเก่งเรื่องเอาตัวรอดเท่าไหร่เห็นไหมเขาเข้ามาแบบเดียวเขาทำท่าจะมีชีวิตแล้วแต่ว่าเราจะไม่ให้เขามีชีวิตง่ายๆสำหรับขาวจุดนี้ก็ยังเป็นจุดสำคัญจุดนี้แหละเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายเลยถ้าเราสามารถตัดตรงนี้ได้นะแต่ว่าฝีมือเราจะตัดเขาได้เหรอตัดลงเขาลงเรามาทางนี้เขาจึกมาตรงนี้เราขึ้นมาตรงนี้เขาก็ต่อขึ้นมาแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้เขาก็ต้องเชื่อมนี้แล้วเราก็ขึ้นนี้สุดท้ายเราอาจจะโดนล้อมเองในตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเขาพยายามจะล้อมกลุ่มนี้โดยการพยายามเชื่อมสองกลุ่มนี้เขาด้วยกันเราจะไม่ให้เกิดสิ่งนั้นง่ายๆไม่อยากจะบอกว่าจะไม่ให้เกิดเลยเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเองดูเขาค่อนข้างกังวลอยู่นะเขาพยายามฆ่ากลุ่มนี้แล้วแหละเหมือนพยายามจะเข้ามาฆ่าถ้าเราลงตรงนี้เขาก็จะปิดตรงนั้นแต่ถ้าเราลงตรงนี้เขาก็จะบังคับเรารู้สึกตรงนี้ปลอดภัยกว่าเราก็ค่อยมาต่อตรงนี้แล้วก็หาทางวิ่งวิ่งวิ่งออกมาจากตรงนี้มึงหลักๆถ้าสองกลุ่มนี้เชื่อมกันติดอะหรือกลุ่มนี้โดนตัดเนี่ยชิบหายปล่อยให้เข้ามาเลยไหมถ้าปล่อยให้เข้ามาเราเดินออกไปกลุ่มนี้เราต้องรอดว่ะเราต้องเดินในกลุ่มนี้ให้รอดไม่ว่าเขาจะเชื่อมได้หรือไม่ก็ตามเหมือนจะเชื่อมได้แล้วเขาเก็บรายละเอียดดีนะงานดีทีนี้ถ้าเราลงตรงนี้เพื่อที่จะขอเชื่อมเขาก็คงไม่ยอมให้เชื่อมง่ายๆเราเดินขึ้นไปเลยก็ได้เดินขึ้นไปเลยเขาจะตรงจะตัดไม่น่าจะตัดขาดละกลุ่มเราเชื่อมกันติดละกลุ่มเราเชื่อมติดเมื่อไหร่เดี๋ยวขอมันระเบิดลงตรงนี้สักทีเพื่อนเราค่อนข้างออกแนวคอนเซอร์เวทีฟคือไม่ค่อยบุกแต่เน้นเสริมกำลังตัวเองให้แข็งแกร่งโดยตอนนี้เขาพยายามทำให้กลุ่มนี้รอดในวังวนของกลุ่มดำซึ่งถ้าเราทำให้เขาไม่รอดได้เกมก็จะจบเร็วขึ้นมากเขาน่าจะเดินตรงนี้มั้งหรือไม่ก็เดินตรงนี้มั้งไม่สิเขาจะเดินตรงไหนให้รอดล่ะ
เดินมาตรงนี้หรอถ้าเดินตรงนี้ก็น่าหนักใจนะเดินตรงนี้สวยอยู่ที่เหลือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กะรอดแบบ humble humble ค่อนข้างเป็นหมากที่บังคับเลยเหมือนกับโอเคจะให้กลุ่มเรารอดแล้วก็กลุ่มเขารอดไปด้วยกันซึ่งมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่มันเหมือนจะแฟร์แต่เราถ้าแฟร์เราก็แค่เสมอใช่ปะเราต้องการชนะเขาคงคิดอยู่จะเลือกรับตรงนี้ดีแล้วก็มาต่อตรงนี้ดีนั่นไงอยากรอดคนอยากรอดทำอย่างไรทำอย่างไรจึงจะรอดถ้าเราลงตรงนี้เขาเชื่อมตรงนี้แล้วเรามาตรงนี้แล้วเขาก็ตัดเราตรงนี้แล้วเราก็ตายทีนี้แล้วถ้าเราปิดตรงนี้เขาปิดตรงนี้อ่ะจะรอดยังไงไหน show me show me the way จะรอดอย่างไรรอดอย่างไรปิดตรงนี้แล้วก็จะสร้างห้องยังไงเนี่ยรอดยากอะต้องหนีแล้วแหละต้องหนีออกมาต้องเดินตรงนี้เดินตรงนี้หรือไม่ก็ต้องมาเล่นกวนตีนแถวนี้กวนตีนแถวนี้ไม่น่าจะเวิร์กใช่เราคิดว่ามีแค่หมากเดียวคือตรงนี้นะนายแล้วว่าตรงนี้แหละเขาคิดหนักมากเลยคิดหนักมากเดี๋ยวเวลาจะหมดเอานะแต่ก็อย่างว่าต่อแต้มนะมันก็ต้องนิดนึงเดี๋ยวตาต่อไปมันต้องขอเล่นแบบไม่ต่อแต้มชัวร์ล้างเคสเราแต่พูดยังไงว่าเราจะชนะยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าดำชนะหรือไม่อย่าด่วนตัดสินใจดำมันจะไปมีชีวิตรอดตรงนี้เหรอมันจะรอดยังไงอ่ะขาวลงตรงนี้ถ้าขาวไปตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ได้มันก็จะเป็นหนึ่งห้องถ้าเขาลงตรงนี้เราต้องปิดตรงนี้เพื่อไม่ให้เขาสร้างเป็นสองห้องอ่ะสร้างเสร็จแล้วห้องหนึ่งเหลือห้องทำไงมาตรงนี้โอ้มาใกล้กว่าที่คิดแฮะสร้างอีกห้องหนึ่งเราอาจจะทำใจให้เขารอดไปง่ายๆก็ได้นะทำเหมือนจะพยายามฆ่าแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอะไรหรอกเราก็แค่จะเอาพื้นที่ตรงนี้ก็บอกให้มีชีวิตรอดไปหรือว่าด้วยฝีมือเขาน่าจะรอดได้แต่โดยรูปเกมแล้วเราควรจะฆ่าเขาได้เหมือนกันเหมือนเขาจะหาที่รอดได้แล้วจริงหรือเปล่าถ้าเขาลงตรงนี้เราก็ต่อมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถตัดตรงนี้ได้แต่ว่าไอ้หมากนี้ก็จะเริ่มแผงฤทธิ์ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราทำให้
ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าตรงนี้มันเจ๊งที่เหลือเราก็เล่นบ้องบ้องไปรับ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 ก็น่าจะชนะเกมได้ถึงแม้ว่าตรงนี้จะตายก็ตามเขาบังคับให้เราเดินตรงนี้เพื่อที่เขาจะมาเล่นแง่ตรงนี้เขาเล่นแง่ตรงนี้เราลงตรงนี้เขาต่อตรงนี้เราขึ้นมาแล้วเราก็ตายใช้ได้นะใช้ได้เดี๋ยวเขาจะลงตรงนี้ฮึ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 ถ้าเราลงตรงเนี้ยมันจะเข้าทางเขาแต่ถ้าเราลงตรงเนี้ยมันจะไม่เข้าทางเขาแต่ไม่รู้มันก็ดีสำหรับเราหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันไม่เข้าทางเขาเว้นแต่ว่าเราตรงนี้แล้วเขามาตัดตรงนี้เลยถ้าลองดูเขาอาจจะพยายามสร้างห้องตรงนี้หรอไม่ใช่ห้องเขาต้องฆ่าหมากดำนี้ในการลงตรงนี้หรือแทรกซึมตรงนี้ไม่แทรกซึมตรงนี้มันช้าเกินไม่ว่าช้าเกินหรือไม่เดี๋ยวรู้กันเราลงไปก่อนเลยตึงจริงๆเราคนขึ้นแล้วเราคนลงเขาเหมือนจะรอดแล้วอ่ะถ้าลงนี้แล้วเขามาต่อตรงนี้นี่คือเราจะกลายเป็นฝ่ายชิบหายเอาซะเองเนี่ยเราต้องเพลย์เซฟเตือนตัวเองอย่าสู้กับเขามากเขาโหดกว่าของเขาครบกว่าเดี๋ยวเขาลงตรงนี้แล้วก็น่าจะสร้างห้องได้มั้งความยากในการฆ่าเขาเขาอาจจะต้องเดินตรงนี้เพื่อหาโอกาสล้อมหมากนี้หรือเขาจะกระโดดมาตรงนี้เพื่อขู่แล้วก็หาทางเชื่อมสองหมากนี้เข้าด้วยกันไม่ว่าทางไหนไม่ง่ายทั้งนั้นเขาเริ่มโดนกดดันด้วยเวลาแสดงว่าเขาไม่สามารถแสดง potential ที่เต็มที่ของเขาออกมาได้เห็นไหมเขาลงตรงนี้เพื่อตัดมากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้พร้อมกันเลยเราก็แค่พยายามทำให้เชื่อมสามกลุ่มกับเข้ามาด้วยกันดีไม่ดีเราอาจจะต้องสลับกลุ่มนี้ไปเลยด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะ make sure ว่ากลุ่มนี้จะไม่รอดเราเดินแบบ simple เขาก็คงจะไปได้ไม่ไกลมากถ้าเราลงตรงนี้เขาลงตรงนี้เราลงตรงนี้เขาก็จะเชื่อมไอ้กลุ่มนี้ได้แต่ถ้าเราลงตรงนี้เราก็จะกันไม่ให้สองกลุ่มนั้นเชื่อมถึงกันได้แต่กลุ่มนี้จะอยู่ในอันตรายกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงทำไงได้เราไม่ตั้งใจจะฆ่านายแต่เราก็แค่ไม่อยากใช้นายรอดประเด็นเขายังสร้างห้องที่สองได้ยากมากอยู่เขาพยายามหาโอกาสอยู่เขาต้องโจมตีแบบรุนแรงมากหนักข้อเข้าไปอีกไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้สองแถวนี้แหละที่เขาน่าจะมาเขามาตรงนี้เพื่อที่จะโดดเดี่ยวหมากนี้หรอกดตรงนี้ถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บ
เขาจะทำไงเขาจะมาตรงนี้หรอเรามาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วเราจะเหลือเดี๋ยวนะปึ้งปึ้งปึ๊กปึ๊กเราว่าเราฆ่าเขาได้ก่อนสำหรับกรณีที่เขาจะโจมตีกลุ่มข้างล่างอะนะกลุ่มข้างบนเราไม่รู้งั้นเอาอย่างนี้ไปก่อนโอ้ไม่คิดว่าจะเดินตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเราก็เชื่อมกลุ่มของเราได้อยู่ดีสำคัญคือการเชื่อมแต่ข้อจะใช้การเชื่อมของเราในการหลบหนีออกมาจากคุกก็ได้ซึ่งถ้าหนีได้นี่ก็ชิบหายเลยแต่จะหนีได้เหรอหนีตรงนี้ปุ๊บเรากินเรากินใช่ไหมถ้าเราไม่กินล่ะถ้าเรากินล่ะถ้าเราไม่กินล่ะถ้าเราไม่กินถ้าเรากินไปก่อนปุ๊บเขาก็เชื่อมตรงนี้แล้วก็บังคับให้เราเดินตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่จะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ปล่อยให้เขารอดเถอะเออปล่อยให้รอดแม่นไปเถอะอ่ะเชื่อมเชื่อมเชื่อมก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ารู้อยู่แล้วว่าฝีมือเราไม่มากพอที่จะฆ่าเขาคิดอะไรมากอีกก็เดินตรงนี้สิแล้วก็เดินตรงนี้หรือจะเดินตรงนี้แล้วให้เราเดินตรงนี้เหรอไม่เมื่อถ้าเดินตรงนี้จริงแปลว่าเขาคิดการใหญ่มากแต่ถ้าเดินตรงนี้ก็ถ่อมเนื้อถ่อมตัวเขาอาจจะพยายามเชื่อมสองกลุ่มนี้เข้าด้วยกันก็ได้เขามีวิธีที่ดีกว่าเขาเห็นแล้วว่าเขายังไม่จำเป็นต้องรีบที่จะเชื่อมถ้าเราลงตรงนี้เขากินเราได้ก่อนช่วยไม่ได้เราก็เดินของเราไปอย่างนี้แหละเน้นตัวเราไม่ให้ตายอยากจะเชื่อมก็เชื่อมอยากจะรอก็รอช่างมันคราวนี้มาถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วมึงเนี่ยว่าเราจะสู้ต่อไปหรือจะรับความเสี่ยงแล้วเลือกที่จะสู้ต่อไปคือเราลงตรงนี้เดี๋ยวเขาขึ้นมาแล้วเราก็กินนี้แต่เราก็จะปล่อยให้เขาเชื่อมไปแบบง่ายๆดีแล้วหรอคือถ้าเราลงตรงนี้กลุ่มนี้มันยังไม่ได้แข็งแรงมากนะแต่ถ้าเราลงตรงนี้เขาขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเดินตรงนี้เราก็ยังโอเคอยู่อ่ะไปอย่างนี้แล้วกันเอาไงต่อเอาไงต่อหลักๆสองกลุ่มนี้ต้องเชื่อมกันให้ติดเขารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าปิดตรงนี้ได้ทันทีเขาเลยใช้จุดนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นปากเสือออกมาแล้วก็แหวกออกมาแต่ว่าเขาเลือกที่จะป้องกันเพราะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากแปลกใจอ่ะทำไมอ่ะทำไมเลือกที่จะป้องกันนะถ้าเราขึ้นมามันไม่ได้ขู่อะไรเลยเพราะมันตัดอะไรไม่ขาดเลยสักอย่างถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าอย่างนี้ล่ะถ้าอย่างนี้เขาต้องฆ่ากลุ่มข้างในให้ได้เร่งเครื่องประหารเร่งเครื่องสังหารไหนมาดูสิเกมนี้วัดกันที่อ้าวชิบหายอ่านหมากผิดเนี่ยเราจะตายก่อนถ้าเราขึ้นเขาลงเราปิดเขามาแล้วเราก็ตายเวรกรรมอ่านหมากผิดให้เขารอดอย่างภาคภูมิใจไปเลย
ก็คงต้องให้เขารอดแหละเราก็ทำได้แค่ปล่อยให้เขารอดไปแล้วก็เขาจะปิดไหมคือซ่ากล้าพอที่จะไม่ปิดหรอเขาต้องปิดดิเออปิดดิครับทีนี้ไอ้ข่าวนี้มันจะมาสกัดไม่ให้ดำพวกนี้เชื่อมกันได้ไหมข่าวจะทำยังไงเดินอย่างนี้แล้วก็จะตัดดำออกไปง่ายๆหรอหรือดำจะเดินตรงนี้เพื่อข่มเหงรังแกเขาที่อ่อนแอตรงนี้อย่างนั้นเหรอเราข่มเหงรังแกเขาไม่ได้เพราะว่าเราเดินตรงนี้เขาเดินตรงนี้แล้วเขาก็เชื่อมกันง่ายๆไปเลยเราเดินแบบสบายใจดีกว่าแล้วเขาก็คงจะเชื่อมอะไรเขาน่าจะเดินตรงนี้แล้วแหละควรจะเดินตั้งนานแล้วด้วยพื้นที่เยอะแยะไม่เอาหรือไปเอาตรงนู้นด้วยทำไมอ่ะขี้เหนียวขี้งกจังไม่โจมตีเราจะโจมแล้วนะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเซนเต้นะไหนๆเข้ามาตรงนี้อ่ะเซนเต้จัดให้หน่อยถ้าเราลองตรงนี้เข้ามาตรงนี้ถ้าเราลงตรงนี้เข้ามาตรงนี้ถ้าเราลงตรงนี้เข้ามาตรงนี้เอ็มมึนหัวตัวเองลงตรงนี้กินนี้ลงตรงนี้ไหนลูกลงไปก่อนเขาก็ต้องลงตรงนี้แหละยังไงบังคับลงไม่ก็ต้องลงตรงนี้แล้วแต่เลือกเอาเลยแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยเราเล่นตรงอื่นดีกว่าเรามาตัดเขาตรงนี้ด้วยความสนุกสนานดีกว่ามั้ยตัดตรงนี้ลงตรงนี้ตัดเลยตัดเลยตัดตัดตัดต้อง separate these two group away เขาจะขังเราไว้ข้างในนู่นใจร้ายมากแต่เราจะหนีออกไปได้ยังไงคือตอนเข้าก็ไม่ได้คิดคือก็อุตส่าห์ย้ำบอกตัวเองเลยว่าให้ลงข้างบนไม่ใช่แบบโจมตีลงมาเลยมันจะรุนแรงเกินแล้วเราเองจะเป็นฝ่ายที่ไม่รอดไหนซีรอดไหมถ้าเราลงตรงนี้เขาขึ้นตรงนี้แล้วก็เป็นบันไดกึก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 เออเหมือนจะสวยแต่ถ้าเราลงเขาอาจจะเลือกลงตรงนี้ต่อไปก็ได้ก็ลองดูว่าถ้าโหดก็คือลงตรงนี้แต่ถ้าไม่โหดก็อาจจะลงแค่ตรงนี้หรือมาตรงนี้แทนหรือมาตรงนี้ไม่ควรแล้วนะช้าไปแล้วมั้งถ้ามาตรงเนี้ยหรือเปล่าวะไม่ช้าไปหรอกไม่ช้าไปมั้งช้าไปไหมช้าไปลงตรงนี้เราปิดตรงนี้ลงปิดตรงนี้แล้วเขาก็ปิดตรงนี้เราลงตรงนี้เขาลงตรงนี้ถ้ามาตรงนี้ช้าไปละเราจะได้กินเขาถ้าเขาลงตรงนี้น่าถือว่าเป็นหมากที่ดีเขาโดนกดดันเรื่องเวลาเราจะเพิ่มเวลาให้เขาไหมฝีมืออย่างนี้เพิ่มเวลาก็ชิบหายสิแต่เดี๋ยวคราวต่อไปอาจจะให้เวลาแบบคนละ2 นาทีต่อหนึ่งตาเดินซึ่งอาจจะกินเวลาเล่นเกมนานกว่านี้สปิริตนักสู้บอกแล้วถ้าโหดโหดจริงต้องมาตรงนี้ไหนสิขอดูความโหดใหม่จะล้างบางเรายังไง
างบางตรงนี้หรือกระโดดเข้ามาตรงนี้ไงครับยังไงครับต้องการยึดพื้นที่ตรงนี้เหรอครับยอมสละกลุ่มนี้แล้วเพื่อเอากลุ่มนี้นายเลือกได้แค่สองกลุ่มเท่านั้นแหละเราให้นายเลือกได้แค่สองกลุ่มที่จะรอดงั้นนายก็เอากลุ่มล่างไปเอ๊ะหรือว่าเราจะช่วยกลุ่มล่างถ้าเราช่วยกลุ่มนี้มันน่าจะตอบโต้ด้วยตรงนี้ไม่เป็นผลดีแต่เราก็จะรับตรงนี้ได้เดี๋ยวนะตึงตึงตึงแล้วก็ปิดจบงั้นลองมาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าแล้วนายก็เอาพื้นที่ตรงนี้ไปเพ้อไม่ยอมตายเหรอมันเลือกได้ด้วยเหรอไม่ใช่ไม่นะจะรอดเหรอจะหนีเหรอไม่ให้หนีหนีได้มาเยอะแล้วเยอะเกินไปแล้วตอนนี้คะแนนเป็นไงคะแนนเราถือว่าขาวตีเสมอขึ้นมาแล้วแหละเพราะไม่มีจุดไหนของขาวที่ตายเลยนะตอนนี้ถ้าเราลงตรงนี้ขาวตัดตรงนี้มาตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราลงตรงนี้ขาวมาตรงนี้ถ้าขาวลงตรงนี้ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันแฮะแต่ถ้าเราเดินตรงนี้แล้วเราขาวมาตรงนี้เราต่อตรงนี้แล้วขาวตรงนี้เราถอยตรงนี้ไม่ได้ต้องตัดตรงนี้แหละแต่ประเด็นคือตัดตรงนี้แล้วขาวนี้จะรอดยังไงตรงนี้ตึงเราว่าดำอ่ะน่าจะรอดได้แล้วก็เมคชัวร์ว่ากลุ่มเนี้ยจะเซอร์ไวฟ์ถ้ากลุ่มนี้เซอร์ไวฟ์ก็สบายที่นี่มางนี้โหดโจมตีทั้งกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มนี้ไปพร้อมๆกันเราต้องพยายามเดินไม่ให้หมากเราไปโจมตีกลุ่มของเราเองแน่นอนปิดสิครับพี่น้องครับแล้วเราจะเดินยังไงไม่ให้มันโจมตีกลุ่มไอ้หมากสองอันนี้เราตัดเลยไหมตัดปึ้งลงไปตัดเลยตัดปุ๊บตีแล้วขึ้นมาแล้วก็ปิดถ้าปิดเสร็จเขาต่อตรงนี้เราต่อตรงนี้อันนี้อาจจะโดนกินแทนเดี๋ยวตัดต่อปุ๊บต่อปุ๊บเราก็ตัดแล้วเขาก็ต่อไม่เวิร์กเลย10 9 8 7 6 5 4 3 2เหมือนเราต้องเสียสองหมากตรงนี้ไปแล้วแหละแล้วเขาก็รอดไปอีกครั้งหนึ่งจอมโจรชัดๆปล่อยให้รอดไปเลยดีไหมปล่อยให้รอดไปเลยแล้วกันช่างแม่งละกลุ่มนี้ให้รอดก่อนถ้ากลุ่มนี้ไปเชื่อมกับกลุ่มนี้ได้คะแนนเราก็ยังพอดูได้ถึงจะไม่สวยแล้วก็ตามคราวนี้ก็น่าจะเดินโจมตีที่จุดนี้ละเพื่อคอนเฟิร์มว่าสองหมากนี้จะตายแล้วก็เตรียมโจมตีเข้ามาในกลุ่มตรงนี้สรุปแล้วการโจมตีณจุดนี้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงกลุ่มนี้ก็รอดกลุ่มนี้ก็รอดบ้าบอบ้าบอจริงๆโหมีความงกอ่ะทำไมมีความงกขนาดนี้
เรามีโอกาสค่ากลุ่มนี้ได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยากอยู่เราเดินตุปัดตุเป๋มากอะแต่เรารู้สึกแค่ว่าถ้าเราปล่อยให้กลุ่มนี้รอดไปอีกกลุ่มมันจะเฉื่อยเกินไปแต่ว่าสามกลุ่มนี้เขาฆ่าไม่ไหววะสู้ไม่ไหวแต่วาเลชันนี้ก็น่าจะดีที่สุดสำหรับเราแล้วหวังว่าเอาสามบางนี้ไปเราได้พื้นที่ตรงนี้อุ้ยเขายังสามารถแทงทะลุตรงนี้เข้ามาได้เยอะมากเลยเราต้องรีบๆอุดรูตรงนี้ด่วนจีเขาจะมาฆ่ากลุ่มนี้แล้วมีโอกาสที่เราจะฆ่าตรงนี้ได้บ้างไหมเนาะนี่แค่สามลมนี่กี่ลมหนึ่งสองสามสี่ห้าลมหกลมกับสามลม nearly impossible นี่ไงเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วมาทวงที่คืนแล้วเดินตรงไหนดีเดินตรงนี้แล้วกันดูแข็งแรงดีแล้วเขาน่าจะต่อมาตรงนี้ตึ๊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 ทางที่เผาที่แต่ถ้าต้องเขาน่าจะรู้สึกว่าเขาชนะแล้วแหละเขาเลยไม่ aggressive เท่าไหร่ละเขาเหมือนจะพอใจณจุดนี้แล้วเราก็แต่ตรงเนี้ยเป็นสุดท้ายขอจับไอ้สองหมาป้านี้ให้พอเฮ้เดี๋ยวออกกลุ่มนี้เขารอดเศร้าจังกลุ่มนี้เขารอดซ่าสุดๆโอ้โหนี่กะจะให้ทุกกลุ่มรอดหมดเลยเหรอเนี่ยนี่กะไม่ให้เรากินอะไรเลยเหรอเนี่ยตายอีกแล้วอ่ะเซ็งจังเลยเออถ้าเราไม่มีทางเชื่อมเลยไอ้หมากสองดำนี่ก็ตายจนได้ตายหมดตายกันหมด10ตายกันหมดโอ้เศร้า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 จริงจัง
คุยทำอะไรตรงนี้ได้บ้างเนาะลูกไม้พึ่งพึ่งแค่นี้ทำอะไรเพื่อนไม่ได้หรอกแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมใช่ต่อไปจะต้องเป็นการสู้ที่ดุเดือดหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าเพิ่งเดี๋ยวเขาจะกินตรงนี้แล้วเราก็มาตรงนี้แล้วเราก็ค่อยไปกวนๆแถวนี้ได้ไหมหรือกวนแถวไหนได้บ้างที่เราจะกวนอ่ะตรงนี้กวนได้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงไหนบ้างอ่ะตรงนี้อีกจุดหนึ่งมั้งไหมหรือเปล่าดูไม่น่าจะกวนได้เลยเห็นแค่จุดเดียวเองอ๋อจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่กวนได้เอาละครับการสู้มาแล้วหรือเพื่อนไม่เพื่อนไม่น่าจะยอมกินเพื่อนต้องสู้เพื่อนต้องสู้บังคับสู้แต่ว่าเขาจะเชื่อแบบง่ายๆดื้อๆตรงนี้เลยเหรอไม่มึงไม่นะเชื่อมดื้อๆตรงนี้เลยคือจะบอกว่าแค่ทำแค่นี้กูก็รอดแล้วโหหยาบคายอุตส่าห์พยายามเศร้าชีวิตจำเราก็ต้องเชื่อมกลุ่มของเราไว้ก่อนเออกลายเกมนี้กลายเป็นเกมแบบฝีมือมันห่างกันคนละชั้นเกินไปอ่ะวิถีหมากของเขามองเกมล้ำหน้าเราไปพอสมควรนะทำยังไงทำยังไงเอาตรงๆเหมือนเราแพ้แล้วอ่ะเพราะว่าขาวรอดหมดทุกที่เลยแม้แต่ที่ที่มีคนรอดก็ทันรอดรอดหมดทุกที่แล้วกลายเป็นเราด้วยซ้ำที่ตายยังใจดีมาเดินแค่ตรงนี้ทำไมไม่เดินตรงนี้ไปเลยมันเป็นอะไรที่น่าสงสัยดำแพ้ยับเยินลงตรงนี้ได้ก็แค่กินไอ้หมากขาวนี้แต่ว่าจุดใหญ่ๆในเกมขาวก็กินไปหมดเลี้ยวก็ขาวอาจจะเดินตรงนี้ต่อหรือมันเดินตรงนี้หรอตอนนี้เราเริ่มหมดแรงแล้วฟังกัดเสียงโอ้ยเจอผู้เล่นที่วิสาขาบูชาช่างนั้นเจอผู้เล่นที่มันเก่งกว่ามากๆอ่ะมันก็เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเชื่อมตรงนี้แล้วเศร้าใจจังแต่ถึงมันจะเชื่อมตรงนี้แล้วแต่กลุ่มหมากนี้มันยังไม่ได้เชื่อมกันเราเดินเรายังเอาตัวเราไม่รอดเลยมันแท
แทบจะไม่มีทางชนะเขาแล้วอ่ะไม่มีทางชนะเลยจริงๆเนาะยากยากที่จะพลิกสถานการณ์ได้ถ้าเราลงตร Nine, งนี้ eight, seven, six, five. ถ้าเราลงตรงนี้ถ้าเราลงตรงนี้ถ้าเราลงตรงนี้เขาลงตรงนี้เราปิดเขาก็ยังมีสาวลมซึ่งมากกว่าเราอยู่ดีถ้าเราลงตรงนี้เขาย่อมต้องต่ออันนี้ simply ต่ออันนี้เลยแต่ถ้าเราต่อตรงนี้มันทำไม่ได้อ่ะดูนิสัยก็รู้แล้วว่าสู้เขาไม่ได้ทำได้แค่นี้ทำได้แค่ขู่ทำได้แค่ขู่เศร้าที่สุดเลยเหมือนจะจบแบบแพ้ยับมันก็ไม่ยับมากหรอกแต่มันแค่ไม่สวยหมดแรงจริงๆนะเนี่ยเขานี่พยายามจะกินที่กันแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยแย่ที่เราทำได้แค่นี้เอาชิบหายละไอ้กลุ่มนี้จะรอดไหมรอดเถอะให้เรารอดเถอะนะหรือว่าจะตายทั้งสองกลุ่มเลยเนี่ยความโหดของเพื่อนเริ่มปรากฏละไม่ใช่เริ่มปรากฏมันปรากฏมานานละแต่มันเริ่มจะเอาจริงเรื่องการเข็นฆ่ากับตอนนี้แหละคือตอนนี้ลูกเกมเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไรก็น่าจะชนะหรือถึงไม่ชนะแต้มก็สูสีกับดำมากๆแล้วมันจะฆ่าเห็นไหมว่าแล้วเชียวเราสัมผัสได้ถึงเขาเรียกว่าอะไรนะอินสติ้งของการจะฆ่าจะเกงรอดยากหน่อยนะเราอะรอดยากหน่อยนะไม่ค่อยเก่งเรื่องการเอาตัวรอดเขาเดินตรงนี้เราจะสู้โคกับเขาแต่เขาจะสู้โคเหรอเขาเดินตรงนี้เราเดินตรงนี้แล้วเขาเดินตรงนี้ปิดแล้วเราก็ต้องมาเดินตรงนี้หรือไม่ก็เดินตรงนี้ให้เขากินแล้วเราก็ปิดอาจจะได้เป็นสองห้องได้มีโอกาสเป็นสองห้องเยอะอยู่อย่าแค่ทำอย่าแค่อะไรบ้าๆมากเกินก็พอใหญ่นะนี่ใหญ่มากนะยูไม่รีสปอนส์ไม่ได้นะยูมัสแอคเซปต์นะ
เออแต่ประเด็นคือหมดจากอันนั้นแล้วไม่รู้จะเล่นตรงไหนล่ะอืออาจจะตรงนี้อาจจะตรงนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นการแลกมากลุ่มดำกับมากลุ่มขาวนี้ก็คือกลุ่มดำนี้จะตายกลุ่มขาวนี้ก็จะตายแต่เพื่อนไม่ใช่ประเภทที่จะมาฆ่ากลุ่มขาวเขาน่าจะปล่อยให้กลุ่มนี้รอดอืมแต่เขากำลังเล็งจุดอ่อนเราสักจุดเขาจะเอาจุดนั้นเอาไปเลยเอาไปเลยอยากเอาอะไรเอาไปเลยเอาไปเลยให้ไหมประเด็นคือถ้าให้แล้วแล้วเราจะรอดไหมคือถ้าเราปึ๊กตรงนี้แล้วกลุ่มนี้ปึ๊กตรงนี้ปุ๊บกลุ่มนี้ตายมันก็ไม่ตายหมดอีกครับไอ้เมื่อกี้ที่บอกว่าแลกกันหมากนี้ทำให้ไม่สามารถแลกได้แล้วอืมนั่นก็ต้องกินแหละเศร้าใจจริงจริงแล้วเขาคงต้องเดินตรงนี้เท่านั้นแล้วแหละหลังจากเขาเดินตรงนี้เราจะไปเดินตรงไหนดีคือมันแทบจะเป็นเดสเซอร์แล้วอะหืมเขาคิดจะทำอะไรเนี่ยเขาคิดอะไรของเขาวะคิดอะไรงงไม่เข้าใจทำอะไรงงงงอืมไม่รู้เราต่อมาเราไปก่อนแล้วกันทำอะไรอ่ะจริงๆเราไม่ต้องตอบอันนั้นไม่ต้องตอบมาตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะสิ้นชาติตรงนี้หรอเขาพยายามปิดจุดที่เป็นโคอยากปิดก็ปิดไปแต่จริงๆเราลงตรงนี้ก็น่าสนุกนะถ้าสองกลุ่มนี้ไม่เชื่อมถึงกันได้เนี่ยเราก็ยังพอมีหวังที่จะระเบิดตรงนี้ได้ซึ่งถ้าระเบิดตรงนี้ได้มันก็จะเป็นการพลิกเกมหวังว่าเขาจะไม่เชื่อมอืมฮึอืมฮึอืมทีนี้ถ้าเราลงตรงนี้เขาก็ไปกินตรงนั้นอืมอืมถ้าเราไม่ลงตรงนั้นอืมเดี๋ยวนะขอนึกก่อนเอาไงวะอืมลงง่ายๆไปเถอะเกมก็จะจบละปึ้งเราได้กินแค่เนี้ยเศษอืมมันจะฆ่าทุกอย่างละตอนนี้มันอยู่ในโหมดฟินิกก็อดฟินิกแล้วมันจะฆ่าล้างบางทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วเราจะรอดไหมมันอาจจะเดินตรงนี้ต่อถ้ามันโหดนะมันจะเดินตรงนี้ต่อแล้วเราจะรอดยังไงถ้ามันเดินตรงนั้นต่อหรือ
อุ้ยตรงนี้ก็โหดพอกันเพราะว่ากลุ่มนี้เราก็ได้ตายไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้วตายไปทีละกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มเศร้าจริงๆเศร้าจริงๆทีนี้เขาเหลืออยู่สองลมสามลมสี่ลมเราเหลืออยู่สามลมถ้าเราเดินตรงนี้ก็ไม่หรอกเดินต้องใช้ทีเผื่อต้องใช้ความฟุกเข้าว่ากับเอ็กโอ้ยกี่ลมว่า1 2 3 4ลมกับสามลมแล้วทำให้มันเหลือลมเท่ากันเนี่ยได้พอมีหวังบ้างอันนี้ก็บุก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 รัวรัวคิดบ้างไหมว่าถ้าเราระเบิดตรงนี้ยากจริงแท้ยากแท้อย่างถึงถ้ากลับมาตรงนี้คือเราตายเยอะเกินไปแล้วอ่ะขอกินตรงนี้ได้ไหมให้กินมันไม่ให้กินโอ้ใจร้ายเราก็คงต้องยอมรับชะตากรรมแล้วเขาคงจะเดินตรงนี้ใช่เป็นความเศร้าที่อยู่ในใจเป็นอะไรที่เขามองเห็นทะลุผุโพรงหมดในแผนการของเราเป็นความพ่ายแพ้ยับเยินของสีดำเป็นความพ่ายแพ้ยับเยินเยินเยินอย่างน้อยเรามีพื้นที่ป้องกันมาอีกสักกระจึงหนึ่งก็ยังดีสังเกตเสียงตอนต้นเกมกับท้ายเกมมันจะแตกต่างกันต้นเกมนี่ยังคึกเหิมแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพื่อนโหดเหลือเกินเพื่อนโหดจังกดตรงนี้มันก็ปล่อยให้เรากินมันจะกินตรงนี้ไปจะได้ปิดเรื่องปิดราวเกมมันจบแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายหมดเดียวตายหมดตายหมดทุกจุดเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่นะตายหมดเลยเครียดแบบมาเพิ่งสังเกตเห็นว่าผมนี่ตายแล้วแพ้ยอมแพ้ดีกว่าหมดหนทางที่จะชนะอย่างสุดๆฝีมือมันห่างกับฉันเกินอ่ะโอ้ยโอเคแพ้ก็แพ้ยอมจ้าคือตรงนี้ก็โดนกินตรงนี้ก็โดนกินนี่ก็โดนกินแถบนี้ขาวหมดแถมฝั่งนี้ก็ดำแบบกระลองปองแปงดำแบบกระลองปองแปงมากตรงนี้ก็เป็นขาวอีกคือดำมีแต้มน้อยมากแทบไม่มีแต้มเลยแทบไม่มีแต้มเลยจริงๆจริงๆไม่เห็นความที่จะพลิกอะไรได้อีกเลยยกเว้นเพื่อนซื้อบื้อซึ่งมาก็คงไม่ภูมิใจหรอกถ้าเราชนะด้วยความเรียกว่าอะไรดีความผิดพลาดพลั้งของเพื่อนซึ่ง
เกณฑ์คะแนนน่าจะต่างกันเยอะมากขาวแดงตรงนี้ทั้งหมดนี่ปื๊ดแล้วดำก็มีพื้นที่กระจึงนึงตรงนี้กระจึงนึงตรงนี้แถมตรงนี้ขาวก็รอดแบบไอ้นั้นอีกอะดำแทบไม่มีแต้มอะยอมแพ้เหอะยอมมันไม่ชนะแล้ววะดูน้ำเสียงของมันไม่ชนะแล้ววะขาวตรงนี้ก็รอดดำตายหมดปืนดำมีพื้นที่แค่ตรงนี้แล้วก็คือปฏิหารอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วมึงนาทีนี้อ่ะมันจะเหลือปฏิหารอะไรอีกไม่มีแล้วคือเขาลงตรงนี้ทีก็จบแล้วปฏิหารบ้าบออะไรไม่มีแล้วหมดแล้วแพ้แล้วแพ้เหอะจบพ่อยอมอ๋อเห็นไหมคือโอกาสชนะมันแทบไม่เหลือแล้วอ่ะโอกาสชนะมันแทบไม่เหลือแล้วอ๋อไม่ได้จ่ายทางที่แม็กทูเกมเพื่อนก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยเพื่อนก็ไม่ได้พูดอะไรเลยโอเคจบ